ทั้งแสนโกฏิจักรวาลพระโพธิสัตว์เจ้าทั้งหลายที่มีใจเมตตาแก่สัตว์โลก จเจริญสุขญาติโยมวันนี้ก็ชาวพุทธก็ยังได้มาภาวนากันทุกๆสัปดาห์ก็ดีหรือว่าวันพระก็ดีวันเสาร์วันอาทิตย์ ที่เราได้ฝนฝายได้สร้างทานบารมีนี่แหละศีลบารมีเนกขัมมะบารมีนี่แหละที่ทำได้ยากชาวโลกไม่มีโอกาสบางคนมีแต่งานตลอดชีวิตไม่มีวันว่าง ชีวิตนี้ นี่แหละเรียกว่าทุกตลอดทุกไม่มีสิ้นสุดก็เพราะว่าชีวิตนี้แบ่งจิตใจแบ่งการทำงานสาระประโยชน์ที่เราแบ่งเข้าวัดนี่ดวงใจของเรานี่แหละทำยังไงที่บอกว่าพระนิพพานอยู่ใกล้ปลายจมูกนั่นน่ะครูบาอาจารย์ตอนนี้ผ่านอยู่กับลม อันไกลนั้นเพียงแต่คำพูดอยู่บางคนนึกว่าอยู่ป่าหิมพานต์เนี่ยป่าหิมพานต์ก็เหมือนว่าป่าลับแลป่าของถวยเทพนั่นน่ะที่ต้องช่วยเหลือโพธิสัตว์จะได้ตรัสรู้ธรรมนั่นเอง ป่าในใจท่านบอกว่าป่าในใจลำบากป่าในใจมันเห็นยาก มาในใจของคนเราคือความนึกคิดนี่เองมันนึกคิดไปไกลเหลือเกินจนไม่เป็นตัวของตัวเองบางคน บางคนนี่ก็เบอร์ไปเลยเนี่ยเรียกว่าเลือดมันทำนะสมัยใหม่ก็เรียกว่าจิตเวชถ้าพูดแล้วมันวนเวียนย้ำคิดย้ำทำย้ำคิดย้ำทำอยู่กับตัวเราถ้าเราแก้ไม่ตกบางคนก็เห็นมานั่นน่ะจิตนี่มันเป็นกังวลจิตนี่มันสับสนจิตนี้มันเล่าร้อนที่หลวงปู่บุญมาว่าตาก็ร้อนหูก็ร้อนกายก็ร้อนใจก็ร้อนนั่นน่ะใจมันร้อนจึงได้ตีกันทะเลาะกันไม่ยอมกันคนทุกวันนี้เห็นไหม ไม่ยอมขับรถบีบแกก็นี่ขอดูใบขับขี่หน่อยเห็นไหมจะไปขอดูใบขับขี่ไม่รู้เป็นตำรวจหรือเปล่าคนก็ต้องมาห้ามดีไม่ได้เอาปืนมาออกมายิงกันยังไม่ถึงข่าวตายนี่แหละคุณโยมน้อยใจน้อยใจภรรยาอยู่เรื่อยเลยกูก็ประท้วงจะเผารถเผ
เสาตัวเองอะไรตาอะไรแต่ว่าช่วยไว้สองคนแล้วคนที่สามจะทำนะแม่ทุติตาติแล้วบอกว่าระวังเนาะน้อยใจน้อยใจภรรยาก็ได้น้อยใจสามีก็ได้ทำไมเนาะเราต้องรักตัวเราตัวเรานี่พ่อแม่ให้มาร้อยล้านก็ไม่ขาย20ล้านก็ไม่ขายยังมีลมอยู่ใช่ไหมพอหมดลมแล้ว10บาทก็ไม่มีใครซื้อไปนะเห็นไหมกลัวอีกแต่ตอนมีชีวิตนี่กี่ร้อยล้านก็กลัวกลัวเจ็บกลัวตายนั่นแหละเราถึงบอกว่าพ่อแม่เราต้องรักมากคนอื่นไม่ต้องไปรักครึ่งเดียวเมตตาได้แต่ไปรักสุดหัวใจพอไม่สมหวังก็จะฆ่าตัวตาย นั่นแหละหลวงพ่อสนองสอนให้รักครึ่งเดียวเก็บไว้บ้างเก็บเอาไว้แต่นั่นน่ะคือไม่รักหมดนี่แหละอุเบกขาอุเบกขาความรักด้วยอุเบกขามีอุเบกขาด้วยเมื่อเขาพูดได้น้อยใจเขาพูดได้เสียใจก็เสียใจจนหมดตัวนั่นน่ะน่ะนี่แหละเห็นไหมมันก็เกิดความทุกข์นั่นแหละความทุกข์ความร้อนเด็กๆสมัยนี้เห็นไหมที่พวกเก็บเจ็ดก็เป็นโจรได้ไปฆ่ากันได้นั่นแหละเพราะเขารีบมาสร้างบารมีบางคนรีบสร้างบารมีรีบทำทานการกุศลบางคนก็รีบมาฆ่ากันนั่นแหละแล้วถ้ายังไม่ตายครับต้องไปติดคุกติดตาราง นี่นะเพราะว่าพวกเราจนยังไงเราก็ยังมีที่ดินทำมาหากิน เราก็ยังมีรถเห็นไหมเนี่ยเอารถไปจี้ไปป้นเขานั่นแหละก็เอารถสิไปขายเอามาตั้งเนื้อตั้งตัวนะคนบางสมัยเก่าเห็นไหมมีอะไรอ่ะทำขนมไม่มีสตังค์ใช้ปัญญาเห็นไหมใช้ปัญญาแต่นี่แหละความดีไปเชื่อเขามาก่อนนะได้แล้วก็ไปให้เขาเห็นไหมเลี้ยงลูกเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียลูกหลานจบปริญญาร่ำรวยได้สมัยนี้เห็นไหมไปเล่นการพนันวัยรุ่นนั่นน่ะแล้วเมื่อไหร่จะพอได้ไหมแปะสมัยเก่านั่นน่ะห้าสตังค์สิบสตังค์ก็ต้องเก็บได้ไหมคนสมัยนี้ไปเล่นพนันดีกว่าเพื่อมันฟุกมันไม่ฟุกก็ลำบากกันนะหนีหัวซุกหัวซุนฆ่ากันนั่นแหละทะเลาะกันไม่เอาอย่างแปะใจดีเห็นไหมเดินไปหมู่บ้านไหนก็ไม่มีใครจะทำอะไรนั่นแหละยิ้มแย้มแจ่มใสนี่แหละเห็นไหมไปหาบไปหาบก่อนไปเข็นรถสาลี่รถเข็นนั่นน่ะไปก็ได้ไปมันทั่วพอเห็นไหมเก็บไว้ไปเล่าเรียนเติบโตมาใช่ไหมแปะก็ให้ไปตัดเสื้อผ้าน่ะเห็นนะไปหัดตัดเสื้อผ้าก็ดี
ไปหัดค้าขายเนี่ยทำอุตสาหกรรมบางคนนั่นแหละเขาจึงว่านี่แหละมดดีเนี่ยพึ่งดีพึ่งทำงานนั่นแหละเห็นไหมมดไม่ดีมันก็ไม่ไปช่วยเขาละแตกหมู่แตกคณะนั่นแหละมันก็ไม่ไปอยู่กับฝูงที่เป็นมดงานเหมือนกันทุกวันนี้เอาอย่างขนหนังนั่นแหละเห็นไหมหลวงปู่หลายๆองค์ หลวงปู่เห็นมั้ยเป็นนักเผยแพร่เป็นนักเสียสละนั่นน่ะหลวงปู่เปลี่ยนได้มั้ยเนี่ยพวกเนี้ยพวกอภิญญาทั้งนั้นนั่นน่ะแต่ท่านเป็นพระท่านก็แสดงฤทธิ์ไม่เหมือนแม่บุญเรือนแม่บุญเรือนแกไม่ต้องถือวินัยแบบพระนั่นน่ะ ท่านก็เมตตาเท่ากันหลวงปู่คูณก็เหมือนกันพวกเนี้ยพวกอภิญญาฌานนั่นแหละแสดงฤทธิ์ได้อะไรต่ออะไรเห็นมาเราไม่ได้เรียนมากเราก็เลยเอาร่างกายของเรานี่แหละบริจาคให้หมอเรียนนั่นแหละให้หมอศึกษาชีวะร่างกายทุกส่วนเส้นเอ็นเส้นเลือดมันจะไปยังไงนั่นแหละที่มันตายไปยังไงดูสุสรีละข้างในหมดนั่นแหละเอาไปเรียนน่ะหลวงปู่ไม่กลัวน่ะไม่กลัวตาบอดไม่กลัวกระดูกหักแค่มาเขาก็เลื่อยหมดเหมือนชิ้นปลานั่นน่ะนั่นแหละหลวงปู่ถ้าหลวงปู่ตอนหลังท่านใจว่างท่านจะสำเร็จของท่านเลยก็ได้เนี่ยมันไม่แน่มันเบื่อเข้ากูไม่เอาโพธิสัตว์กูไปนิพพานดีกว่านี่แหละเห็นไหมหัวใจก็เป็นหลวงปู่เห็นไหมนี่แหละที่เรียกว่าสังขารเนี่ยเป็นรังของโลกนั่นแหละโลกเส้นเอ็นและโลหิตเดินไม่สะดวกน่ะสารพัดอะถ้าพูดว่าเป็นเหมือนแป๊บน้ำทางน้ำของแป๊บมนุษย์นี่มันไม่ใหญ่ใช่ไหมเส้นเลือดทารพัดเส้นโลหิตฝอยเส้นโลหิตใหญ่นั่นแหละอ้าวยังตันได้อีกมนุษย์กันกองแล้วยังตันได้เพราะร่างกายนี่มันเหมือนว่าธาตุไฟ เผาผลาญด้วยแล้วก็เป็นนิ่วได้ด้วยเห็นไหมเผาผลาญไม่หมดน่ะความร้อนไม่พอเป็นนิ่วเป็นถุงน้ำดีเป็นนิ่วในไตนั่นแหละเหมือนอย่างว่าขับระบบขับถ่ายไม่ดีนั่นแหละเห็นไหมปอดตับที่เราไม่ทานเหล้าที่เราไม่ทานเหล้าไม่ทานของเสพติดเนี่ยมันเหมือนว่าร่างกายเนี่ยมันยังเป็นได้นั่นน่ะ
แล้วที่คนที่เขาทานกันนั่นน่ะแค่ทานน้ำพริกมันก็แสบประร้อนนั่นน่ะเวทนาข้างในแม่มันทาดทั้งนั้นที่ร้อนเหมือนคนทานส้มตำนั่นน่ะแสบเหลือเกินแต่ข้างในมันเผ็ดเหลือเกิน มันกระวนกระวายเหมือนกันนั่นน่ะหลวงพ่อสนองก็พูดนะครูบาอาจารย์ท่านละเอียดนะท่านบอกว่าท่านหนึ่งว่ายานดวงเนี้ยไม่รู้จะไปให้ใครได้ที่รู้ระบบสัมผัสของลิ้นก็ดี เคี้ยวเข้าไปนี่ก็รู้เลยว่ามันเป็นยามันเป็นอะไรได้นั่นน่ะจิตดวงนี้คอยบอกนี่แหละจึงบอกว่าหลวงปู่คูณก็เห็นมาสร้างวิทยาลัยเนี่ยเพราะภาวนาสมาธิเห็นมาหนังสือก็ไม่เก่ง นั่นแหละไปบวชเห็นไหมไปทำนาก็ปวดหัวต้องนอนปวดหัวก็ต้องนอนไม่รู้จะแก้ยังไงไปทำมาน้ำมาเห็นโอ้แบบนี้เองไปบวชจะไปมันจะได้พ้นความทุกข์นะ นั่นน่ะเห็นไหมไปหลับตามทุ่งนาอะไรตาอะไรเลยหลวงปู่ว่าคิดขึ้นมาก็เลยไปบวชนะเห็นไหมมาภาวนาไม่ใช่ปุ๊บปั๊บจะมาเก่งนะต้องเดินทุดดองต้องไปภาวนาลูกผู้ชายนะลองผิดลองถูกเจอครูบาอาจารย์แนะดี แนะถูกก็ไปนั่นน่ะเห็นไหมเหมือนอย่างกับท่านก็บอกว่าคนนู้นคนนี้ก็ประสิทธิ์ประสาทวิชาไว้อะไรมั่งนั่นน่ะได้ช่วยคนคนเนี้ยเห็นไหมมีสารพัดนะเหมือนว่าวัตถุมงคลนะ คนไปถามภาวนาแกก็พูดได้นั่นน่ะคนเนี่ยเห็นไหมหลวงปู่บอกว่าอาจารย์สนองเก่งอาจารย์สนองมีบารมีเราอ่ะมีสักคนมาเอาของนะมาเอาพระเล็กพระน้อยแต่ไม่มีคนมาถามสมาธิ อาจารย์สนองมีบารมีเยอะนั่นน่ะเห็นไหมหลวงปู่ท่านเป็นนักเทศน์นักสอนนักภาวนานั่นน่ะเห็นไหมคนก็รู้จักครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่เห็นไหมหลวงปู่ต่างๆไปให้กำลังใจนะหลวงปู่ไม่ไปก็ได้ท่าน ท่านได้หมดแล้วนี่นะแต่เหมือนพี่น้องกันนะเห็นมาสายหลวงปู่มั่นมากันเยอะหลวงปู่อายุมากๆ8-90ก็มานั่นน่ะเห็นมามาเป็นกำลังใจนี่แหละคุณโยมเพราะฉะนั้นน่ะไม่มีใครที่จะไปงานศพมากเท่ากับ ในหลวงแล้วก็พระอรหันต์เนาะพระอริยเจ้าที่มีคุณาการที่มีคุณต่อชาวโลกสร้างโรงพยาบาลน่ะเห็นไหมสร้างโรงเรียนสระน้ำหลวงปู่คุณทำไว้เยอะเห็นไหมและยังช่วยอีกเห็นไหมสาธารณะ
เหมือนหลวงปู่มหาบัวนั่นน่ะหลวงปู่มหาบัวเหมือนท่านปรารถนามามาช่วยชาติเลยนั่นน่ะทองคำต้อง 13 ตันสมัยนั้น 20,000 กว่ารวม 30,000 ทองคนก็ยังมานะไปซื้อมาให้หลวงตากันนั่นน่ะโยมลองดูสิ แล้วยังเงินดอลลาร์อีกไม่รู้กี่ล้านใช่ไหมนี่แหละทายทานทายธรรมของญาติโยมหลวงตามีบาทเดียวสลึงเดียวหลวงตาก็ไม่เอานั่นน่ะมาเข้าพวกเขาช่วยส่วนรวมเราเอาไฟเราไม่ได้เอาเงินมาเผาเราจะเอาไฟมาเผาเราตอนเราตาย น่าเห็นมาท่านก็พูดให้เราคิดกันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นที่ญาติโยมไปเผาพระอรหันต์เผาพระอริยเจ้านี่แหละเผาหนูตัวเดียวก็ยังได้บุญเผาสุนัขอะไรแมวก็ดีนั่นแหละเป็ดไก่ได้บุญแต่เผาพระอรหันต์ ก็เหมือนว่าน้องๆเผาพระพุทธเจ้านั่นน่ะเห็นมานี่แหละคุณโยมที่บอกว่าคนที่โมทนาเราไม่ได้ไปเราก็โมทนาไปนั่นน่ะเห็นมานั่นบอกว่าบางทีมันก็แคล้วคลาดได้เนาะหนักเป็นเบานั่นน่ะเห็นมาบางคนเห็นมาอ้าวไปทำบุญ ทำดีทำไมมันลดมันชนกันนั่นแหละเห็นมามารมันก็มาฝังกั้นเลยเนาะบางคนนั่นแหละบางทีมันก็เหมือนว่าแทนที่จะตายมันไม่ตายอ่ะแต่มันเจ็บบางคนนี่คุณโยมดีก็ไปฆ่ากันตายดีก็ไปแทงกันตายฆ่ากันตายข้างถนนน่ะ ก็มีพ่อแม่นั่นน่ะญาติพี่น้องไม่กี่คนไปเผาใช่ไหมใครก็อยากไปนั่นน่ะเห็นมาหลวงปู่คูณน่ะหลวงปู่ท่านหลวงปู่เปี่ยมไอ้โรงทานนี่มันเหมือนยังกับเป็นพันๆโรงนั่นน่ะเห็นมาจนป่านั้นจะรับไว้ไหวหรือเปล่าถ้าอยู่กันหมด ป่าหลวงปู่เพียรก็ใหญ่เนาะป่าหลวงปู่ท่านก็ใหญ่เห็นไหมนั่นน่ะโอ้โหต้องรีบไปวางบางคนต้องกลับไปก่อนนั่นเห็นไหมน่ะไม่งั้นมันเต็มหมดเดินไปไหนเต็มวัดหมดโอ้โหนี่แหละบุญความดีเนี่ยเห็นไหมโยมแล้ว ไอ้เด็กวัยรุ่นมันก็ยังว่าอีกพวกเรานี่มันงมงายไปทำไมใช่ไหมหลวงปู่แหวนเขามากันทำไมอ้าวหนูไม่รู้เลยหลวงปู่ท่านปฏิบัติดีนั่นน่ะที่เขามาน่ะก็ขายกาแฟขายน้ำแข็งกันอยู่นั่นน่ะข้างวัดน่ะแต่เด็กๆเขาไม่ได้ภาวนาใช่ไหม 14-15เขาก็ไม่ได้ภาวนาบางคนนี่แหละจึงบอกว่าคนที่มีภาวนาไม่ใช่คนธรรมดานั่นแหละใช่ไหมคนที่รู้จักก่อร่างสร้างบ้านเห็นไหมเหมือนคนก่อบ้านเป็นนั่นน่ะเราทำไม่เป็นเราก็ไปดูก่อนมันทำยังไง บางคนเห็นไหมที่หลวงพ่อสนองพูดมันไม่ได้ใช้ตะปูเลยมันใช้เถาวัลย์นั่นแหละมีดก็ไม่มีนะมันเอาหินนั่นแหละมาแทนคล้ายๆฝานหินนั่นแหละมาฟันต้นไผ่ต้นไม้แล้วมันก็หักเอาเห็นไหมมันทำบ้านให้เราดูได้ในอยากดูอะไรก็ดูในนั้นน่ะเขาก็เปิดให้เราดู
ขออภัยลืมทีนี้ก็เลยเห็นมาทำคนเดียวก็ได้นั่นน่ะปลูกต้นไม้บนต้นไม้ปลูกบ้านบนต้นไม้เนาะทีนี้ก็เลยเขาก็บอกว่า เขาก็เห็นมาเขาทำให้ดูว่าไอ้เด็กหนุ่มคนนี้มันสร้างบ้านคนเดียว มันสร้างสองหลังเลยนะเดินเข้าหากันไปบนต้นไม้ก็ได้นั่นแหละเห็นมากคุณโยมก็เหมือนพวกเรานั่นแหละไม่ก็เอาอย่างนั้นน่ะเพราะว่าเรามาใหม่ๆเราก็นั่งสมาธินั่งสมาธิไปนั่งสมาธิไปจนชลาเห็นไหม เราก็มีรสทิพย์สินะรวบรวมองค์ฌานมีรสทิพย์มีอาหารทิพย์ในใจเราถ้าเราไม่ทำอ่ะมันก็สัมผัสอะไรไม่ได้อ่ะมันก็สัมผัสแต่แกงนอกแกงในมันไม่รู้อ่ะใช่ไหมโยมนะแกงในมันไม่รู้มันได้แต่สัมผัส ก๋วยเตี๋ยวกับผัดกาแฟกันอยู่อย่างนั้นแต่ในใจเนี่ยเห็นมาต้องอาศัยสมาธิญาณสัมผัสตัวเนี้ยนี่แหละคุณโยมไม่ใช่เรามาเนี่ยเรามาตั้งใจมาทำจิตทำใจเนี่ยถ้าใครทำได้เร็วมันก็บุญดีเนาะ นั่นน่ะหน้าตาเห็นไหมเขาสดใสพอมาเจอกันโอ้แต่ก่อนนี้เขาหน้าดำนะตอนนี้ยังกรรมฐานไม่เกิดนั่นน่ะทำไมเรามาเดี๋ยวนี้พองยังกับคุณนายเนาะเห็นไหมห้าจะห้าหกสิบก็เหมือนสาวๆนั่นน่ะ เพราะใจเขาดีเขาก็ไปอยู่เขาไปช่วยงานหลวงปู่สนมั้งเนี่ยหลวงปู่สนไม่ค่อยมีใครเขาก็ไปช่วยเหมือนจิตอาสาพวกญาติโยมนี่แหละใช่ไหมโยมเนี่ยเขาก็มาช่วยกันนั่นแหละมาวัดเห็นไหมเราได้ทำเต็มที่ไปทำข้างนอกเห็นไหมมันก็ไม่ได้ ได้ทำเท่าไหร่นอกจากไปชายทะเลขยะมันเยอะขยะมันมาจากไหนไม่รู้เนี่ยเห็นมาพอเช้ามืดมันก็มาในไทยเห็นมาไม่รู้มันมายังไงนั่นน่ะอ้าวฝรั่งไทยก็ต้องช่วยกันทำให้มันสะอาดนั่นน่ะเห็นมานั่นน่ะจึงบอกว่า สาระมันน้อยพอเราแตกดับไปมันก็เหมือนพวกพลาสติกลอยทะเลนะมันไม่รู้จะไปขึ้นที่ไหนนั่นน่ะเห็นมาเหมือนในพลาสติกลอยน้ำใช่ไหมดีไม่ดีปลามันไปเข้าถุงพลาสติกไปกินพลาสติกเรามาเห็นไอ้เต่าทะเลมันก็ไม่มีหญ้าให้กินนะให้หญ้าในน้ำสาหร่ายมั่งอะไรมั่งมันก็นึกว่ากินได้มันก็กินไปเรื่อยโอ้โหต้อง7 กิโลหรือ4 กิโลอยู่ในตัวเต่ามันจะตายเอาอ่ะใช่ไหมหมอต้องช่วยนั่นน่ะเห็นไหมมันถ่ายไม่ออกแล้วนั่นน่ะ นี่แหละเหมือนกันเราไม่ปฏิบัติเนี่ยพวกนี้แหละขยะพวกนี้แหละมันจะมาเหมือนมาฆ่าเราใช่ไหมขยะพวกนี้แหละพวกมลพิษทั้งหลายนี่แหละมันเกี่ยมเรามาฆ่าพวกเราใช่ไหมโยมแต่เราอ่ะตายทุกคนน่ะ ใช่ไหม ตายทุกคน แต่เราตายแล้วเรา
เราไปดีใช่ไหมเราก็มีนั่นใช่ไหมเหมือนคนภาวนาเนี่ยมีเกตนั่นน่ะมีเกตแล้วเกตเอก็นิพพานเลยใช่ไหมนั่นแหละเออเอาใช่ไหมใครทำได้ใช่ไหมคุณโยมเพราะฉะนั้นแหละเราอย่าดูถูก อย่าดูถูกพ่อแม่ของเราดูถูกพระพุทธเจ้าดูถูกพระสงฆ์ธรรมณะชีพราหมณ์ นั่นน่ะเราปฏิบัตินั่นน่ะปากน่ะหลวงพ่อสนองบอกปากเราดีเพราะเรามีภาวนานั่นน่ะปากเก่งมะปากและใจนี่น่ะ ไปได้รอบโลกคนปากดีใจดีเนี่ยเห็นมามีความสุขนั่นน่ะไม่อยากโกรธไม่อยากพยาบาทไม่อยากอาฆาตใครอาฆาตมันก็อยู่กับเรานั่นน่ะอาฆาตก็อยู่กับเราด่าเขาก็อยู่กับเรามันไม่ไปไหนอ่ะก็หมดนั่นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะ เราลองสังเกตนั่นน่ะอุปนิสัยใช่ไหมนั่นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่ามาวัดนั่นน่ะหลวงปู่คุณท่านพูดดีไงมาทำไมท่านถาม เราก็เอาคำพูดของหลวงปู่สังวานท่านพูดดีนะหลวงพ่อสังวานมาชมบุญหลวงปู่หลวงปู่คูณก็ยิ้มแล้วก็ไม่พูดอะไรงานนั่นเยอะเห็นไหมเราก็พูดเท่านั้นนะเราก็มาไหว้ท่านใช่ไหมเรามาชมบุญเนี่ยวัดสังฆทานเนี่ยมาชมบุญ เรามาปฏิบัติเรามาบูชาใจเรานั่นน่ะเห็นไหมเราไม่ย่อท้อนั่นน่ะเราไม่ท้อถอยใช่ไหมคนบางคนน่ะท้อถอยนะเป็นทหารก็ดีเป็นตำรวจก็ดีท้อถอยก็ไม่ได้ต้องวิ่งต้องฝึกนะต้องเข้มแข็งนั่นน่ะ ทหารพุทธเจ้าก็เหมือนกันคุณโยมทหารพุทธเจ้าอดทนเห็นไหมนอนก็ภาวนาภาวนาจนหลับเนี่ยอย่าให้สนิมมันมาเกาะใจเรานั่นน่ะสนิมมาเกาะวิญญาณเรานั่นน่ะเห็นไหมสนิมเกาะวิญญาณเราก็มันไม่มีค่าละ ถ้าทองคำเห็นไหมมาเกาะเหมือนปฏิบัติได้ก็เหมือนมีเพชรพลอยมาประดับใจประดับวิญญาณนั่นเองนั่นน่ะมันไม่มีตัวตนแต่มันมีอนุภาพมากเนี่ยความดีเนี่ยที่บอกว่าพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติเนี่ยเห็นไหมมันยิ่งใหญ่ นะนี่แหละชนะใจคนเห็นไหมคนที่ไม่สนใจมันน้อยนะหลวงปู่ต่างๆใช่ไหมพอปฏิบัติได้ใครก็อยากทำบุญนั่นน่ะเห็นไหมมีน้อยทำน้อยมีมากทำมากนะแม่อุบลท่านเห็นเนี่ย หลวงปู่พวกนี้สว่างทุกองค์เลยมาวัดสังฆทานบอกว่าโอ้โหแกต้องรีบทำบุญเลยแกบอกว่าทานมันจะได้มาทานบารมีบางคนเห็นไหมที่บอกว่าพระโสดาบันจนเป็นสำเร็จอรหันต์อรหันต์ยากจนก็มีเห็นไหม เพราะทานทำมาน้อยก็ไปดูถูกไปอิจฉาพระ
ไปสาพระไม่อยากให้อยู่ด้วยเห็นไหมจะไล่ยังไงดีเนาะต้องให้ท่านไปทีนี้ไปแล้วจะมีลาภเห็นไหมที่ครูบาอาจารย์นั่นเทศเอาไว้นี่ก็เอาเล็บไปเคาะระฆังท่านก็ได้ยินท่านก็รู้เลยองค์นี้คิดไม่ดีแล้วคืนเราอยู่ต่อไปท่านจะสร้างบาปมากเห็นไหมและท่านไปบินาบาตทำไมองค์นั้นไม่มาก็ฝากไปก็แล้วกันนั่นแหละพอมาจะไปให้ท่านฉันด้วยเดี๋ยวท่านได้ฉันแล้วท่านจะอยู่กับเรานานเห็นไหมก็คิดเลยคิดเองเนี่ยใจมันร้อนใจมันไม่ดีมันร้อนนั่นน่ะมันก่อไฟขึ้นมาในดวงใจทีนี้ก็เจอกองไฟก็เลยเอาข้าวใส่ไปในกองไฟนั่นน่ะเผาเลยเผาหลักฐาน ทีนี้พระท่านรู้ท่านก็เหาะออกหลังคาทะลุไปเลยโอ้โหไม่ใช่ธรรมดาองค์นี้ตายแล้วไปแกล้งพระอริยเจ้าต้องสำเร็จแน่ไม่สำเร็จจะเหาะไปได้ยังไงเห็นมาทีนี้ก็เลยตายเลยตอมใจวันหลังก็องค์นี้ก็ตายมั่งตายองค์นี้ตายก็ไปนรกเลยนั่นน่ะไปนรกอยู่นานกว่าจะมาเกิดเห็นไหมมาเจอมาเกิดพ่อแม่ก็ลำบากนั่นน่ะเห็นไหมมาเกิดพ่อแม่เคยขอทานได้มาเกิดในตระกูลขอทานซะอีกไปขอที่ไหนก็ไม่ค่อยได้เอ๊ะมันแปลกต้องเอาลูกคนนี้มาเกิดอยู่ในท้องก็ลำบากนั่นน่ะไปขอทานก็ไม่ค่อยได้พอเติบโตรู้ภาษาแล้วลูกเอ้ยไปเถอะถืนอยู่หมู่บ้านเราก็อดอยากลูกไปหาเอาเองเถอะต่างคนต่างไปเถอะนะนั่นน่ะคนนี้ก็ไปหาอาหารกินตามใจที่เขาทิ้งนั่นแหละเศษอาหารอะไรต่ออะไรหากินไปนั่นแหละจนเป็นหนุ่มพระไปเจอพระโมกขลาพระอานนท์อะไรพวกนี้ไปวินาบาตก็ท่านรู้เนี่ยแม้กระทั่งวินาบาตท่านก็ทำจิตไปกำหนดไปดูนั่นน่ะดูไม่ถึงนาทีท่านก็รู้องค์นี้มีนิสัยจะได้สำเร็จถ้าเอาไปบวชนั่นน่ะเห็นไหมใช้หนี้ซะนานน่ะลำบากซะนานน่ะทีนี้ก็โอ้ไปบิณฑบาตให้อยู่ข้างหน้าก็คนก็ไม่เห็นอยู่ข้างหลังก็ไม่เห็นอยู่กองกลางก็ไม่ค่อยมีใครใส่บาตรอดๆอยากๆจนวันตายนั่นน่ะเห็นมาพวกพระโมกขลาพระสารีบุตรอะไรพวกต้องเอามือจับช้อนนั่นน่ะภาชนะแซ่ป้อนถึงจะได้ฉันอิ่มวันนั้นน่ะแล้วก็นิพพานเห็นมานี่แหละจึงบอกว่านี่แหละไอ้วจีกรรมมโนกรรมเนี่ยเราไม่มีเลยยิ่งดีใช่ไหมล้อเล่นก็ยังเป็นบาปนั่นน่ะล้อแค่ล้อเล่นเห็นไหม
วจีกรรมมโนกรรมนั่นน่ะล้อเล่นกับสัตว์ก็ดีอะไรต่ออะไรบางคนก็เตะมั่งอะไรมั่งใช่ไหมอ้าวเกิดไปเตะพ่อแม่ปู่ย่าตายายเขาเราก็เหมือนมีกรรมอีกนั่นน่ะเพราะเราไม่รู้นั่นน่ะได้ไหมคุณโยมเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าที่เรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยเราก็มาเอาออกนั่นน่ะมาเอาออกมาปฏิบัติมาเสียสละเห็นไหมหลวงปู่ท่านบอกโอ้โหมันของทำได้ยากเห็นไหมนั่นน่ะ9 บาท 10 บาท 100 บาทนั่นน่ะเห็นไหมทำได้ยากแล้วคนมีผมเอาคนเดียวเลยหลวงตาไม่ได้ต้องให้คนอื่นมาผมจองหมดเลยซื้อทองคนเดียวเลยหลวงตาก็ไม่ให้นะน่ะเห็นมาอยากให้คนจนได้รวยมั่งนั่นน่ะเห็นมาเพราะท่านรู้เนี่ยจึงบอกว่าอัศจรรย์บุญที่ครูบาอาจารย์นั้นรู้เนี่ยมันอัศจรรย์โยมเหมือนเราสร้างพระนั่นน่ะโยมทีนี้ก็มีโยมผู้หญิงเขาก็มาคุยบอกว่าให้ดวงวิญญาณเนี่ยที่มันยังไม่ไปนิพพานเนี่ยมันยังไม่มีร่างมนุษย์มาเกิดก็ดีเขาก็ไปรักษาก้อนหินก็ดีนั่นน่ะไปรักษาก้อนหินหรือว่าสิ่งนั่นน่ะเทพารักรักษาทำภูเขาก็ดีถ้าหลวงพ่อต้องอธิษฐานดีๆเนาะนั่นน่ะไปเชิญเขาดีๆแล้วก็จะได้มีคนช่วยเร็วๆเห็นไหมทีนี้มันจะได้มีคนเพราะว่าหนูสร้างต้ององค์นี้ต้องกี่20 กว่าล้านหรือเท่าไหร่นาตักลืมเอาหนังสือแกมาเนี่ยเด็กคนเนี้ยนะเขาก็เล่าให้ฟังเขาก็มียานดีนะเหมือนในของใหญ่อะถ้าเราไม่ไปบอกเขาอะเขาก็อยู่อย่างนั้นนะทีนี้บอกว่าเอ๊ะทำไมเขาต้องมีใบสีมีอะไรเห็นไหมนั่นแหละทีนี้หลวงพ่อท่านก็ไม่เคยทำทีนี้พอฟังลูกนิมิตอะหลวงพ่อก็บอกต้องให้โยมช่วยจุดธูปบอกข้าวของกันหน่อยเดียวละทำอยู่ตรงธรรมจักรทำทุกวันฝังลูกนิมิตคนมายันเที่ยงคืนเลยหลวงพ่อสนอลูกศิษย์หลวงพ่อโตลูกศิษย์หลวงพ่อโตมาปิดตองนั่นน่ะอาตมาจำได้ไอ้ข้าวกระทะเนี่ย18-19 กระทะต้มเนาะใบบัวใหญ่ๆต้มตานั่นหมอหลวงพ่อเลิกวันนี้ทำไมอ่ะโหทำมาต้องเช้าจน2-3 ทุ่มแล้วเหนื่อยตาก็อายุมากกันแล้วหุงข้าวกระทะแกไปทำให้หลวงพ่อสังวานประจำตอนแกจะตายอ่ะหลวงพ่อสังวานไปอยู่กับเรานะหลวงพ่อสังวานชวนไปอยู่กับท่านแล้วแกก็เป็นนักภาวนานะแกก็คงไปดีของแกพ่อสังวานมาชวนเห็นมานี่แหละบุญทานเนี่ย
ที่คนดำลงทานก็ดีคนช่วยเหลือเกื้อกูลนั่นแหละกันโมทนาก็เป็นทายทานของพวกเราทีเนี้ยปุ๊บปั๊บเนี่ยมันไม่ได้มันได้ยากหลวงปู่บอกมันต้องทำเห็นไหมขนาดหลวงปู่มหาบัวบอกโอ้โหทำจนหลวงปู่มันต้องมาห้ามนั่งมันไปทั้งวันทั้งคืนนั่นเห็นไหมมันไม่ยอมนะมันไม่ยอมมันไม่ยอมเห็นตัวว่างมันไม่ยอมเห็นจิตว่างนั่นน่ะมันก็ได้แต่สมาธิอยู่นั่นน่ะท่านบอกทำอยู่นะท่านก็บอกว่าให้มาพิจารณาพอสมาธิมันดีแล้วก็พิจารณาสังขารร่างกายนั่นน่ะหรือว่าเราจะออกแล้วก็พิจารณาว่าขนหนังเล็บฟันมันไปยังไงนั่นน่ะนี่น่ะเห็นมาปัญญานิพพานนี่มันไม่ใช่เรื่องง่ายคุยง่ายนะสารพัดคุยแต่ทีเนี้ยมันมาทำนี่ทำยากท่านบอกนั่นน่ะแต่บางคนเห็นมาที่บอกว่าคุณยายกั้งนั่นน่ะตอนหลังเขาก็ไปขุดกระดูกแกมาดูไงกระดูกแกก็เป็นพระธาตุเห็นไหมถ้าไม่ดีจะไปทลักหลวงปู่มั่นมาขอสะพายบาตรทุกวันนะพอตอนนั้นชราไม่อยากให้หลวงปู่หนักเห็นไหมหลวงปู่มหาบัวบอกว่ายายรู้ใจพระไหมโอ้โหครูบาอาจารย์ใหญ่นี่เหมือนสว่างเต็มฟ้านั่นเห็นไหมองค์เล็กๆก็สว่างกันทุกองค์แต่ดวงเล็กดวงน้อยน่าเห็นไหมน่ายายกั้งน่ะเห็นไหมนี่แหละอยู่วัดอยู่ใกล้วัดหลวงปู่มั่นแล้วก็เห็นไหมได้ปฏิบัติเป็นคารวาสก็สำเร็จได้เห็นไหมโยมเนี่ยไม่ใช่แม่บุญเรือนคนเดียวใช่ไหมที่ทำแม่บุญเรือนเอาไว้ก็เพราะสงสารลูกผู้หญิงลูกผู้หญิงเนี่ยลำบากเห็นไหม อยู่กับบ้านนะถ้ามีลูกสัก7 คน8 คนเนี่ยโอ้โหเห็นไหมใครก็อยากให้เสมอกันให้หมดลูกๆเด็กๆนะทะเลาะกันขึ้นมานี่เห็นไหมแม่ไม่รู้จะทำใจยังไงเห็นไหมดาวนึกใครก็เห็นไหมฟ้องแม่นี่ถึงบอกว่าแม่สารพัดนั่นแหละแล้วบางคนเนี่ยพอเติบโตแล้วลืมพ่อแม่นะลืมครูบาอาจารย์นั่นน่ะลืมผู้มีพระคุณนั่นน่ะเห็นมั้ยเพราะฉะนั้นน่ะพระคุณเนี่ยเห็นมั้ยที่บางคนบอกว่าเป็นได้นั่นน่ะไปในป่านั่นน่ะไอ้เด็กๆเอาเขายากจนเขาพ่อแม่ก็ไปปล่อยป่าไอ้เด็กมันก็พยักจะมาจับตัวไปกินเนี่ยก็พุทโธยักษ์มันก็ปล่อย นั่นน่ะจนสว่างกินเด็กคนนี้ไม่ได้เด็กมันก็กลับมาบ้านได้เอ๊ะทำไมมันไม่ตายนั่นน่ะเพราะมีภาวนาพุทโธเห็นไหมนี่น่ะคุณโยมใจเราดีที่เราเข้ามาวัดนั่นน่ะเห็นไหมไม่อะเห็นไหมเหมือนเรามาวัดก็เหมือนมาทำใจคนติดคุกใหม่ๆ
มันก็อยากจะไปฆ่าไอ้ที่คู่อริกันนั่นแหละพยาบาทพอนานๆนานๆได้ฟังพระอบรมมั่งอะไรมั่งไม่อยากไปฆ่าเขาแล้วบางคนออกมาก็มาฆ่ากันอีกนั่นแหละเห็นไหมธรรมะไม่เข้าถึงธรรมะไม่เข้าถึงใจเนี่ยแล้วก็สร้างกรรมไปอีกเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาวัดก็เหมือนมาทำใจมาขัดใจไอ้ที่ไม่ดีก็ให้มันออกไปนั่นแหละทำไงมันจะออกไปนั่นแหละเห็นไหมอยากเข้ามาใกล้สุนัยมงคลนั่นแหละแต่มามงคลนั่นแหละใช่ไหมออกไปให้พ้นวินาศสันตินั่นแหละเห็นไหมมันเป็นอย่างนี้แหละคุณโยมเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าเออนกมันร้องเราก็ไม่รู้มันอีกมันมีทุกข์ยังไงอ่ะมันร้องของมันไปมันมีทุกข์หรือมีสุขก็ไม่รู้น่ะมันหิวยังไงเราก็ไม่รู้มันน่ะเห็นมั้ยเพราะเราไม่มีญาณรู้แต่พระอรหันต์นั้นรู้ได้มั้ยแหมกินคนเดียวไม่แบ่งให้เรามั่งเลยไอ้ตัวเมียมันก็ด่าชัดหลวงปู่ท่านรู้ท่านก็เล่าให้พวกเราฟังใช่ไหมนั่นน่ะเขาก็บอกว่าหลวงปู่อยู่ป่าไม่อยากอะไรอ่ะไม่อยากจะสนทนากับใครเห็นไหมหนูจ๋ากินข้าวแล้วก็หนูจ๋ามากินข้าวแล้วไอ้หนูมันก็ออกมาจากในป่ามั่งอะไรมั่งมันก็มากินอย่าแย่งกันหน้ากระดานเรียงหนึ่ง ให้กินไม่ต้องแย่งกันนี่ท่านพูดมันรู้เรื่อง เห็นไหมเวลาท่านล่วงลับอ่ะหนูสัตว์มันร้องกันในป่ามันร้องกันใหญ่เลยมันรักเกิดมานี่แหละจิตของผู้ภาวนาเนี่ยมันเหนือทุกข์เหนือสุขแล้วอ่ะใช่ไหมโยมมันบริสุทธิ์นะเห็นไหมเนี่ยจึงว่าทำไมหลวงตาจึงสงสารไปหมดหมูหมากาไก่อะไรทั้งนั้นเอาสงสารมันก็เพราะว่าเห็นไหมท่านรู้ว่าใครมาเกิดนี่ลูกติดเรามาเกิดเห็นไหมพ่อสนองท่านก็รู้นั่นน่ะเห็นไหมพอท่านปฏิบัติได้แต่ก่อนเนี้ยใหม่ๆเรามาบวชอ่ะอย่าไปจับมันเดี๋ยวเป็นบาปจิตเรานั่นแหละไปคล้องไปห่วงมันอยู่นั่นน่ะท่านบอกพอตอนหลังพอท่านรู้หมดแล้วโอ้ไอ้พวกนี้มันเป็นญาติเราทั้งนั้นนะทำไมท่านเลี้ยงไก่ท่านบอกว่าท่านก็ไปทำบาปกับไก่ไว้เยอะใช่ไหมไปตีไก่มั่งอะไรมั่งทีนี้ก็เลี้ยงมันไว้ไม่ให้มันไปฆ่าโดนฆ่านั่นน่ะพระรู้ไม่ทันไงเอ้หลวงพ่อทำไมไม่เข่งไม่คัดเลยนั่นน่ะท่านบอกว่าเดี๋ยวให้สร้างวัดสังฆทานเสร็จผมจะเอาเข่งแบบหลวงตามหาบัวนั่นน่ะพระแม่เสียดายท่านไปซะชีพเป็นมานี่แหละโยมเนี่ยท่านมีบารมีเยอะเห็นมั้ยนั่นสร้างอะไรของท่านก็เหมือนแก้วสารพัดนึกชาติสุดท้ายอยากสร้างวิทยาลัยอยากเห็นมั้ยวิทยาลัยเดินดินแหมมันต้องลงทุนก่อนทั้งนั้นใช่ไหมโยมว่าคนจะเข้าใจก็มีคนที่เห็นด้วยที่ไม่เห็นด้วยก็คิดไม่ออกมันของใหญ่เนาะนั่นน่ะก็น่าเห็นใจทุกคนนั่นน่ะคุณโยมเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าเห็นไหมในหลวงก็เหมือนกันท่าน
ไทยพัฒนาเนี่ยเห็นไหมคนละ5บาทคนละบาทมันก็เสร็จเห็นไหมประเทศไทยเนี่ยถ้าช่วยกันทุกคนนั่นแหละคนละ5บาท10บาทว่าเหมือนว่าใช่ไหมจะ7-80ล้านแล้วใช่ไหมนั่นแหละว่าวันเดียวมันก็ได้ละเห็นไหมนี่แหละจึงบอกว่ามูลนิธิไทยพัฒนานั่นแหละแล้วคนรวยอ่ะ5ล้าน10ล้านเขาก็ช่วยนั่นแหละตึกโรงพยาบาลคนเจ็บคนป่วยนี่แหละผู้มีบารมีจึงชี้แนะแนวทางญาติโยมก็ทำกันนั่นแหละนี่แหละเป็นแบบนี้คุณโยมนี่แหละอย่าไปดูถูกว่าวัดไม่ดีนั่นแหละวัดไม่ดีต้นไม้ไม่เคยทะเลาะกับใครตีดินไม่เคยไปตีกับใครนั่นแหละ อยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้นนะ นี่แหละใจญาติโยมมาปฏิบัตินี่นะมันคิดไปเองนั่นแหละเนี่ยหลวงปู่ว่าโอ้โหที่นี้ดีเนาะเป็นที่วัดสังฆทานมีป่าแหมน่าจะมีสัก400ไร่เนาะมันจะได้เป็นเนี่ยนกก็ได้มาอาศัยเป็นธรรมชาติเห็นมั้ยแล้วเชื้อโรคเดี๋ยวนี้มันเยอะขึ้นนั่นน่ะอ้าวละครั้งช่วยแล้วหมดยกเอานี่แหละคุณโยมจึงว่านี่แหละเป็นฐานกำลังวัดสังฆทานเป็นฐานกำลังให้เราคิดถึงหลวงพ่อโตเนี่ยเราก็มาดูหน้าหลวงพ่อโตน่ะเห็นไหมหลวงพ่อโตสบายหลวงพ่อโตเห็นไหมเป็นพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์นั่นน่ะเห็นไหมคุณแม่บุญเรือนลายตาลายนั่นน่ะใช่ไหมบางคนก็เห็นได้เห็นอภินิหารท่านเนาะใจดีน่ะหลวงพ่อโตก็เหมือนกันแกพรุ่งนี้นะต้องไปต้องตีสามแล้วก็ดีก็ไปสว่างไปแล้วก็เหมือนว่าลุงรถมันติดเยอะกว่าจะไปถึงแต่ก็นั่นแหละญาติโยมมีโอกาสได้ไปกันนะวัดหลวงปู่คูณเนาะนั่นแหละนี่ละคูณพันล้านคูณความดีนะเห็นไหมนั่นแหละที่อมตะนั่นเห็นมาทำไมนั่งยองๆก็หลวงปู่ตอนที่ยังไม่ได้สมาธิเนี่ยมันคอยจะหลับจิตเนี่ยบางคนเนี่ยมันคอยจะหลับเลยทั้งก็เลยนั่งยองๆถ้ามันหลับมันก็ล้มมาสิไปสมาธิก็นั่งได้เก่งไม่ปวดขาใช่ปะเหมือนหลวงพ่อกบนั่นน่ะท่านก็นั่งยองๆอย่างเงี้ยหลวงพ่อโอภาสีก็เหมือนกันเวลาตายท่านก็นั่งคุกเข่าไหว้พุทธเจ้าก็ตายอย่างนั้นเลยแข็งไปเลยนั่นน่ะเห็นมั้ยท่านเคารพของท่านด้วยอำนาจคุณศีลคุณธรรมนี่แหละคุณโยมเพราะฉะนั้นเราดีใจเนาะพระทุกองค์ที่มาบวชนี่ไม่ใช่ของเล่นที่สละมาบวชเนี่ยมาแม่ชีก็ดีนั่นน่ะได้บวชกันจนตายนั่นน่ะได้ปฏิบัตินั่นน่ะใครให้ข้าวให้น้ำก็เจริญของเขาเนาะเอ้าสาธุสาธุเนาะแต่ไอถวายสังฆทานโยมก็ฟังพ่อเพลินสาธุสาธุสาธุค่ะก็ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณนะคะหลวงพ่อสามารถสมาธิโกนะคะที่
แสดงธรรมให้เราน้อมรำลึกนึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์นะคะซึ่งเป็นผู้ที่เป็นอริยสงฆ์นะคะหลายๆรูปเลยทีเดียวนะคะลำดับต่อไปนะคะก็ท่านที่มีเครื่องสังฆทานนะคะเราก็จะมีการถวายสังฆทานอีกครั้งหนึ่งนะคะเราก็จะมาเตรียมตัวนะคะกล่าวคำถวายทานในตั้งนโม3จบพร้อมๆกันนะคะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวัตเมทานังอาสวัคคยาวหังสุขังโหนตุทุติยัมปิสุทินังวัตเมทานังอาสวัคคยาวหังสุขังโหนตุตติยัมปิสุทินังวัตเมทานังอาสวัคคยาวหังนิพพานังโหนตุสาธุค่ะท่านที่มีสิ่งของเครื่องสังฆทานนะคะขอเชิญนำถวายพระคุณเจ้าได้เลยนะคะหลังจากที่พระคุณเจ้าได้รับของถวายเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นท่านก็จะสวดบังสุกุลนะคะให้แก่ผู้ล่วงลับแล้วก็ให้พรค่ะค่ะขอเรียนเชิญเลยค่ะขอเรียนเชิญนำถวายเครื่องสังฆทานและสิ่งของที่จะนำมาถวายพระคุณเจ้าเรียนเชิญได้ในช่วงนี้เลยนะคะค่ะมีค่ะเดี๋ยวกำลังเดินมานะคะรอสักครู่ค่ะส่วนปัจจัยนะคะท่านที่จะร่วมบุญนะคะก็เรียนเชิญทางที่โต๊ะประชาสัมพันธ์ได้เลยอย่างที่พระคุณเจ้าได้แจ้งไว้หลวงพ่อแจ้งไว้นะคะหลวงพ่อน่าจะได้เดินทางไปด้วยนะคะในงานหลวงพ่อคุณในวันพรุ่งนี้นะคะแล้วก็ยอดปัจจัยที่ร่วมบุญกันมานะคะที่ลานธรรมวันนี้นะคะที่ได้บอกบุญกันบอกแล้วเป็นโอกาสทองเลยทีเดียวนะคะเป็นโค้งสุดท้ายแล้วเพราะเดี๋ยวก็จะได้นำฝากบุญนี้นะคะกับคณะที่ได้เดินทางในวันพรุ่งนี้นะคะยอดทั้งสิ้นนะคะในการร่วมบุญหลวงพ่อคูณนะคะ 6,484 ค่ะค่ะโมทนาสาธุสาธุสาธุดังๆเลยนะคะอนุโมทานมิด้วยค่ะหลวงปู่เปลี่ยนนะคะในยอด 1,632 บาทค่ะสาธุสาธุสาธุนะคะและค่าน้ำค่าไฟของวัดสังฆทานนะคะ 4,850 บาทค่ะสาธุสาธุสาธุค่ะทุกบุญนะคะทุกบาททุกสตางค์มีบุญนะคะที่ติดตัวเราไปทุกภพทุกชาติเลยทีเดียวนะคะก็สร้างความปิติใจนะคะอย่างที่พระเดชพระคุณนะคะหลวงพ่อสามารถสมาธิโกได้นำแสดงธรรมนะคะให้เป็นข้อคิดในการปฏิบัติเป็นสมาธิฐินะคะในการดำรงชีวิตต่อไปนะคะค่ะท่านที่จะร่วมบุญนะคะขอเรียนเชิญได้เลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะต่อยอดบุญกันไปนะคะแล้วตอนที่จะก่อนที่จะทำวัดสวดมนต์พักกลางวันนะคะเราก็จะมาแจ้งยอดกันอีกครั้งหนึ่งนะคะมีอีกไหมคะอ๋อมีคุณแม่ด้วยนะคะโมทนาสาธุด้วยนะคะค่ะค่ะและลำดับต่อไปนะคะหลังจากที่ถวายเครื่องสังฆทานและสิ่งของเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพระคุณเจ้าหลวงพ่อก็จะได้สวดบังสุกุลนะคะให้แก่ผู้ร่วงลับนะคะแล้วก็ให้พรเป็นลำดับต่อไปค่ะค่ะมีเพิ่มเติมอีกไหมคะค่ะหมดแล้วค่ะหลวงพ่อเจ้าค่ะยะถาวะลิวะปุราปริปุเรนติสาคลังห่วงน้ำที่เต็มย่ำยังสมุทรสาครในบริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตทินัง
ปตานังอุปกปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปชิตังตุมังขออิตาพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปเมวัสมิชาตุจงสำเร็จโดยเฉพาะสัพเพปุเรนตุสังกปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่ฉันโทปนรโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรโสยทาเหมือนแก้วมณีสว่างสวัยควรยินดี ตปิติโยวิวัจจันตุความจังไรทั้งปวงจงคำลาไปสาพโลโควินาสตุโลกทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตลาโยอันตรายอย่ามีแก่ท่านสุขีตีกายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวาทนสีลิตะนิจจังวุฒาปจายิโนจัตตโรธัมมาวัฏันติอายุวโนสุขังพลังพรสี่ประการคืออายุวรรณะสุขะพละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิจด้วยประกาศรัชนีแลอายุโตพละโทติโลผู้มีปัญญาให้อายุให้กำลังวันนะโทปฏิภาณะโทให้วันนะให้ปฏิภาณสุขัสสตาตาเมธาวีผู้มีปัญญาให้ความสุขทุกขังโทอธิคจติย่อมได้ประสบสุขอายุคัตวาพลังวันนังสุขันจะปฏิภาณะโทบุคคลผู้ให้อายุพละวันนะสุขและปฏิภาณทีฆายุยัตตวาโหติยัตตายัตถุปปะชติติไปเกิดในที่ใดใดย่อมเป็นผู้มีอายุยืนมียศในที่นั้นนั้นดังนี้ภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านลักขันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัตตาโสติภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุสาธุยังมีสาธุได้ข่าวว่ายังมีคนช่วยอีก 300,000 พระนอนเนาะสาธุเจ้าค่ะเป็น 400,000 400,000 500,000 600,000 700,000 จะได้ถึง 700,000 นี่แหละก็ขอให้โยมได้ที่ร่วมสร้างก็ขอได้ทุกๆบุญนั่นน่ะนี่แหละแรงนี้มาคาสวัสดิ์ก็จะช่วยนะเดือน5ช่วยทำวัดป่าให้ก็ขอให้เสร็จไวๆจะได้ทำอีกสักองค์วัดสังฆทานนะขอให้ได้เนาะองค์นั้นเป็นเลสิ้นเนี่ยเนี่ยเส้นอยู่ไม่นานต้องทำได้หินแกนิตนะนั่นแหละ